เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมพลตรีวิชิตวงศ์สังผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองนะครับจะมาขอแถลงข่าวการสกัดกั้นและจับกลุ่มยาเสพติดนะครับที่แนวชายแดนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นและอำเภอเชียงของนะครับก็เรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้ให้นโยบายนะเมื่อวันที่ที่ประชุม25ตุลาคมที่ผ่านมาเราได้รับข่าวสารว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นนะครับจึงได้จัดกำลังของชุดปฏิบัติการลาดตระเวนระยะไกลนะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่31และชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษนะครับของกองทัพเมืองตอง9สีแดงตอง9สีน้ำเงินสีน้ำเงินโดยใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาครับยาบ้าที่ยึดได้ตอนนี้เป็นของกลุ่มใดครับพอทราบไหมครับคาดว่าน่าจะเป็นของกลุ่มม้งครับกลุ่มม้งในพื้นที่บ้านกิ่วการนะครับแล้วความหนาแน่นในการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่เชียงของเวียงแก่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือว่าเราสามารถกดดันให้เขาลดลงบ้างได้ไหมนะจากการสกัดกั้นยาเสพติดในครั้งนี้ผมคิดว่านะครับจะเป็นการกดดันนะครับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะครับให้ลดน้อยถอยลงไปนะครับเนื่องจากว่านะเขาจะได้ทราบว่าเราได้จัดชุดปฏิบัติการเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงของอำเภอเวียงแก่นมากขึ้นนะ